สายๆของวันที่23กรกฎาคมครับวันนี้15วันแล้วครับที่เรามาเที่ยวกันที่ฮาวายเที่ยงกว่าๆครับเรามาลองท้องกันด้วยอาหารมื้อหนักเลยครับเพราะเรารู้ว่าวันนี้จะต้องไปออกกำลังกายกันนะครับร้านอาหารจีนเยื้องๆกับที่พักครับ TK Noodle นี่คือบรรยากาศของร้านนะครับเป็นอาหารที่เรารับประทานไม่หมดเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มออกเดินทางครับใช้เวลาประมาณแค่20นาทีนะครับก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่วันนี้เราจะไปออกกำลังกายกันนิดหน่อยครับสตาร์พร้อมครับพ่อพร้อมครับเราสองคนพร้อมครับเรามุ่งขึ้นไปทางด้านเหนือออกของเกาะใหญ่นะครับตัวอาคารหรือสถานที่จะแปลกตาไปจากที่เราผ่านมานะครับเราเทนนี้จะออกจะเป็นแนวยุโรปนิดนึงนะครับเราขับชมวิวไปเรื่อยๆครับไม่รีบร้อนเพราะว่าบ่ายวันนี้เรามีเวลาเหลือเฟือเลยครับท้องฟ้าก็ยังเป็นใจนะครับให้เราได้ถ่ายรูปกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านขวามือของเราถึงทางแยกเราเลี้ยวขวาครับลงไปทางด้านที่เป็นเบย์ชอร์นะครับตัดเข้าถนนคาเมฮาเมฮาสตาร์บอกว่าชื่อถนนเป็นชื่อของคิงที่ชื่อคล้องจองกับในเรื่องดราก้อนบอลเลยครับเป็นคิงคาเมฮาเมฮาผ่านฟุตสแตนครับแต่เราก็ยังไม่ได้แวะอุดหนุนเขาสักหน่อยนะครับสองข้างทางก็จะเป็นทางที่เป็นลาวานะครับถึงแล้วครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้เราจอดรถที่คนส่วนใหญ่ก็จะจอดกันตรงนี้แหละครับไม่ได้เป็นที่จอดรถที่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่นักท่องเที่ยวก็มาจอดกันนะครับเราเดินข้ามถนนตรงเข้าไปตรงเทรลครับวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันนิดหน่อยเป็นทางลงไปที่ Captain James Cook Monument นะครับรถสวยๆผ่านมาแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ตอนนี้เราดูครับว่าไม่มีห้องน้ำข้างหน้านะครับไม่มีน้ำดื่มข้างหน้าแต่เราเตรียมมาแล้วครับทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มแล้วก็ทำธุระส่วนตัวนะครับเราวางแผนว่าเราจะใช้เวลาเดินทางลงไประยะ 1,000 ฟุตข้างล่างเนี่ยนะครับผ่านชิวไม้ที่ร่มรื่นนะครับทุ่งหญ้าที่อาจจะมีความคันบ้างนะครับสตาร์ก็เดินไปเรื่อยๆกับพ่อครับผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเราก็มาถึงจุดพักตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากเรามีอุปสรรคนิดหน่อยครับเราจึงตัดสินใจที่จะย้อนกลับมาทางเดิมอีกประมาณ40นาทีนะครับเป็นทางลงเขาและขึ้นเขานะครับไปกลับประมาณ500-600เมตรนะครับก็เหนื่อยพอสมควรเลยหลังจากนั้นเรากลับขึ้นมาครับวันนี้เป็นการเที่ยวแบบสั้นมากนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะพักผ่อนกันแล้วก็เราจะได้กลับไปที่พักเร็วหน่อยเนื่องจากมีภารกิจของพ่อบ้านฮาวายครับคือจะต้องกลับไปซักผ้า2รอบนะครับแล้วก็ปั่นแห้งเพราะว่าเสื้อผ้าเราสะสมมาค่อนข้าง 3-4 วันแล้วนะครับระหว่างทางก็ดูมหาสมุทรแปซิฟิกด้านสูงครับสวยงามมากเลยสีน้ำเงินเข้มนะครับวันนี้เราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักอยู่ที่ที่พักนะครับก่อนถึงที่พักเราก็แวะซื้อของครับให้สตาร์ลงไปซื้อของที่ ABC Store นะครับพ่อก็รออยู่ที่รถแต่ก็สังเกตครับว่ามีตำรวจมาจอดที่ข้างๆเรา 3-4 คันนะครับสักพักเดียวครับก็มีการจับผู้ต้องสงสัยนะครับเหมือนในหนังเลยครับมีการ identify ตัวก่อนนะครับว่าผมมาจับคุณนะครับอ่านให้ฟังนะครับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่โต้แย้งอะไรเราบ้างนะครับอันนี้เราใช้ฉลามน้องฉลามเป็นตัวปิดบังของผู้ต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขอจับกุมครับโดยการใส่กุญแจมือเลยครับ
จอยาด้วยเจอยาแล้วเราขับออกมาครับผ่านร้าน CBD นะครับก็ไม่ได้แวะนะครับเสียดายเหมือนกันเป็นแฮมพายนะครับก่อนเข้าที่พักครับเราแวะเติมน้ำมันเต็มถังเลยครับคราวนี้32เหรียญนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแผนที่จะต้องเดินทางไกลนะครับโดยการย้ายสถานที่ย้ายโรงแรมนะครับนี่ครับมื้อกลางวันเมื่อที่เราผ่านมานะครับยังกลับมาไว้เป็นมื้อเย็นที่ที่พักได้อีกนะครับก็จะมีทั้งกุ้งมีทั้งไก่มีทั้งปลาแล้วก็สตาร์ซื้อแซลมอนมาอีกนะครับ 3-4 อย่างนี้นะครับเราใช้บะหมี่เกาหลีที่เราเตรียมมาจากกรุงเทพนะครับเวฟนะครับในที่ที่พักของเราเองนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเลยครับคุณไนท์ครับพรุ่งนี้เจอกันครับ